ก็ชัดนะเริ่มชัดนะมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาสุดท้ายมาชิงกันชิงดำไว้ไหนวัคซีนแต่สหรัฐไปไกลแล้วฮะพอสหรัฐคิดมาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้ววัคซีน 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรชิงดำชิงดำวัคซีนนะเกมนี้เป็นการชิงดำวัคซีนเลยนะครับชิงดำวัคซีนว่าใครจะสามารถขายวัคซีนได้ก่อนหุ้นส่วนจำได้ไหมผมบอกไว้แล้วบอกว่าสุดท้ายท่านผู้ชมคอยดูให้ดีนะครับในเชิงการสังเคราะห์ดูว่าใครจะขายวัคซีนได้ก่อนประเทศนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเกิดโควิด-19สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์ในยุโรปโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกากำลังวุ่นวายเรื่องปลดล็อกดาวน์ไม่ปลดล็อกดาวน์นะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นก็ปั่นป่วนราคาน้ำมันโลกก็พุ่งต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรียกว่าช็อกโลกเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับทรัมป์ก็ปฏิเสธยอดเงินอุดหนุนที่สหรัฐอเมริกันนะฮะที่เกาหลีใต้เสนออ้างน้อยเกินไปนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุบอกว่าตนปฏิเสธยอดเงินอุดหนุนทหารอเมริกันที่เกาหลีใต้เสนอมานะครับหลังจากที่วอชิงตันได้เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรจ่ายค่าคุ้มครองด้านการทหารมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับตอนนี้เขาได้เสนอวงเงินจำนวนหนึ่งมาแต่ผมไม่โอเคทรัมป์กล่าวในทำเนียบขาวพร้อมเผยว่าที่ผ่านมากรุงโซลจ่ายเงินอุดหนุนราวประมาณ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับทหารอเมริกันที่ส่งถูกส่งไปประจำการถาวรในเกาหลีใต้ 28,000 ถึง 32,000 คนเรากำลังคุ้มครองประเทศที่ยอดเยี่ยมและเราขอให้เขายอมจ่ายเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นจากที่เราทำอยู่คำถามก็คือพวกเขาเต็มใจแค่ไหนที่จะจ่ายเงินเพื่อป้องกันชาติบ้านเมืองของตัวเองสรุปก็คือทรัมป์ต้องการเงินเพิ่มเติมไม่มีของฟรีในโลกนะกำลังทหารสหรัฐไปอยู่พื้นที่ไหนก็ต้องจ่ายเงินให้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้นี่ต้องการทหารสหรัฐเข้าไปนะครับคุ้มครองก็ต้องจ่ายเงินให้กับสหรัฐอเมริกาโรงเรียนนะไม่มีของฟรีในโลกอาวุธยุทโธปกรณ์เงินกำลังต่างๆประเทศนั้นๆจะต้องเป็นคนจ่ายสหรัฐมีแต่ได้เพราะว่ารายได้หลักของสหรัฐอเมริกาคือการค้าอาวุธนั่นเองรองลงมาก็เรื่องของกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์นะฮะอันดับที่3ก็เรื่องของยานะเรื่องของวัคซีนเป็นสำคัญ3อันดับที่มีเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศเลยทีเดียวในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินฮะก็บอกว่าคุมโควิด-19 อยู่ตอนนี้ก็ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเป็น 6,000 รายใน24ชั่วโมงฮะจ่อทะลุครึ่งแสนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับยืนยันรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยคุมโควิด-19 อยู่หมัดนะเชื่อทุกอย่างจะดีขึ้นหากพระเจ้าช่วยเหลือขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 6,000 รายนะครับในวันเดียวกันติดเชื้อสะสมทั่วประเทศจ่อทะลุครึ่งแสนทางการของรัสเซียยืนยันในผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 6,000 กับ60รายในรอบ24ชั่วโมงทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 42,853 รายนะครับมีผู้เสียชีวิต361รายซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่กำลังเผชิญปัญหากับวิกฤตโควิด-19 นะครับซึ่งปัญหาโควิด-19 ในรัสเซียยังแพร่มายังจีนหลังจากที่จีนดีขึ้นฮะบอกว่าแนวพรมแดนนะครับที่อยู่ใกล้กันทะลุมายังจีนนะพอทะลุมายังจีนเสร็จจีนก็เลยทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในทันทีในขณะที่เกาหลีใต้ค่อยๆผ่อนปรนระยะห่างทางสังคมนะครับผู้คนกลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับห้างร้านเปิดทำการแต่ทางการเตือนนะอย่ากาดตกไวรัสพร้อมจะอาวาสอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้เริ่มไปทำงานปกติห้างสรรพสินค้าก็คึกคักเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสวนสาธารณะสนามกอล์ฟ
นะครับร้านอาหารบางแห่งหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายกฎนะครับระยะห่างทางสังคมอย่างระมัดระวังนะครับเมื่อแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจนกระนั้นเจ้าที่ยังคงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็กำชับว่าการผ่อนปรนมากเกินไปอาจจะเกิดโอกาสให้เกิดไวรัสกลับมาอาละวาดอีกรอบหนึ่งเขาเจอปัญหา2รอบสำหรับทางเกาหลีใต้สำหรับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับผู้นำอินโดนีเซียก็ห้ามประชาชนแห่กลับบ้านหลังสิ้นสุดรอมฎอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียสั่งห้ามประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอนในช่วงปลายพฤษภาคมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับอินโดนีเซียก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วจำนวน590รายนะครับซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกรองจากประเทศจีนนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโควิโดโดนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับใช้คำสั่งห้ามเดินทางเพื่อรณรงค์ไม่ให้ประชาชนนะครับอยู่บ้านงดเว้นการแพร่เชื้อแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะก็ออกมาเตือนแล้วว่ารัฐบาลคืนปล่อยให้พลเมืองนะครับหลายล้านคนแห่กลับภูมิลำเนาหลังสิ้นสุดรอมฎอนจะทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะห้ามการเดินทางกลับบ้านนะครับวิโดโดได้แถลงต่อคณะรัฐมนตรีดังนั้นต้องมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ขึ้นที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการแพร่ระบาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นนะผู้ป่วยที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียมาเลเซียจากงานรอมฎอนนะครับก็ทำให้มีคนล้มป่วยในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับในยะลากำลังน่าห่วงนะเพราะว่ามีคนเดินทางออกจากมาเลเซียแห่เข้าประเทศไทยในขณะที่มีการโต้ CNN นะครับหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นะครับยืนยันว่าคิมจองอึนไม่ได้ป่วยถึงขั้นโคม่าแม้ไร้เงาในวันเกิดคิมอิลซุงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานรัฐบาล ของเกาหลีใต้นะครับและแหล่งข่าวพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าคิมจองอึนผู้นำแห่งเกาหลีเหนือไม่ได้ล้มป่วยนะครับอาการโคม่าตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่งเป็นการปฏิเสธรายงานของ CNN ที่ออกมาแฉว่าผู้นำของเกาหลีเหนืออาการทรุดหนักหลังจากเข้ารับการผ่าตัดในช่วงกลางเดือนนี้ที่ผ่านมานักวิเคราะห์พากันสันนิษฐานไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพของคิมหลังจากที่เขาไม่ได้ปรากฏตัวในวันเฉลิมฉลองวันเกิดอดีตประธานาธิบดีคิมอิลลุงนะฮะผู้ก่อตั้งรัฐโสมแดงเมื่อปี2000เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับเขาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อ11เมษายนโดยไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเมืองของพรรคแรงงานเกาหลีเว็บไซต์ Daily NK นะครับซึ่งเป็นสื่อของผู้ลี้ภัยในเกาหลีเหนือนะครับอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวเกาหลีเหนือว่าผู้นำเกาหลีเหนือนะครับทำการผ่าตัดใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12เมษายนและกำลังพักฟื้นอยู่คฤหาสน์บนภูเขาคุมกังนะฮะดินแดนตากอากาศชื่อดังของมณฑลฮอกซานบนฝั่งตะวันออกของประเทศนะครับเดลี่ NK อ้างว่าสุขภาพของคิมย่ำแย่ลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากสูบบุหรี่จัดอ้วนและทำงานหนักนะครับนี่ก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นในขณะที่ CNN ก็บอกว่าวิกฤตหนักลำบากแล้วนะก็เป็นสื่อ CNN เนี่ยก็เป็นสื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกาครับก็จะใช้สื่อในการทำการโจมตีเกาหลีเหนือเป็นหลักก็เรียกว่า social sanction ในการต่อต้านทางสังคมใช้สื่อเป็นเครื่องมือในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ช็อกตาตั้งทีเดียวฮะราคาน้ำมันดิ่งอยู่ที่56นะครับราคาติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับดาวโจนส์ร่วงเป็น500จุดนะครับสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันสหรัฐอเมริการ่วงหนัก55ดอลลาร์นะครับปิดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันสุดท้ายของการซื้อขายนะครับเดือนพฤษภาคมสะท้อนได้เห็นถึงภาวะอุปทานล้นตลาดหนักหน่วงและแทบไม่เหลือคลัง
กักเก็บแล้วนะครับปัจจุบันนี้ฉุดวอลสตรีทปิดลบแรงและก็ดันทองคำปรับขึ้นนะครับราคาน้ำมันดิบเวสเทคอินเตอร์มีเดียนะครับหรือ Light Sweet Crude นะครับงวดส่งมอบเดือนพฤษภาคมหมดอายุลงนะครับลดลง 55.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับปิดที่ติดลบ 37.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นการปรับลดวันเดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1983และยังคงราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับสาเหตุที่ต่ำสุดเพราะ1คนใช้น้อยลงนะครับประกอบกับจำนวนปริมาณน้ำมันนั้นมีมากขึ้นคนใช้น้อยลงเพราะว่าอยู่บ้านมากขึ้นน้ำมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับประกอบกับมีการเล่นงานซาอุดิอาระเบียอย่างเต็มรูปแบบถึงจะมีการเจรจากันแล้วนะครับระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียซึ่งเป็นกลุ่ม OPEC Plus ก็ตามนะครับโควิด-19 นะฮะในยุโรปนะครับสัญญาณยังคงดีต่อเนื่องนะครับอังกฤษพบผู้ติดเชื้อรายวันต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์สำนักข่าว AFP กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในยุโรปดีขึ้นนะครับอิตาลีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ส่วนสเปนฮะอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงนะครับฝรั่งเศสพบบ่งชี้อัตราการแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อนะครับลดลงเพียงแค่1คนเฉลี่ยเหลือแค่1คนนะโดยเฉลี่ยขณะที่สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตรายวันต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์โดยรวมสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ในเชิงสถิติฮะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25นะครับเมษายนพุทธศักราช2563นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์มันจะแย่ลงฮะมันจะดีขึ้นในระยะหนึ่งจะแย่ลงท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะฮะสิ่งเหล่านี้มันคือสถิติแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงการล้มตายของคนจำนวนมากแล้วก็คนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็หนักนะหนักมาหลายวันแล้วมันจะหนักไปยาวหรือเปล่านะฮะตอนนี้มันเริ่มมาเบาขึ้นมันจะกลับมาหนักอีกรอบหรือเปล่านะแต่โอกาสเป็นไปได้สูงฮะที่มันจะหนักนะในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับโควิด-19 ทำสหรัฐอเมริกาได้มีการแตกแยกหนักริพับลิกันนำคนนับพันฮือประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์ของผู้ว่าเดโมแครตนะครับ Fox News รายงานว่าสมาชิก Republican ผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมหน้าสารกลางนะครับสารวาการรัฐวอชิงตันตามเวลาท้องถิ่นผู้เรียกร้องให้เจอิลลีฮะผู้ว่าการรัฐเดโมแครตยกเลิกคำสั่งให้หยุดอยู่กับบ้านเพื่อปกป้องพลเมืองจากไวรัสโควิด-19 นะครับโดยบางส่วนชูป้ายข้อความคำขวัญย้อนไปยุคปฏิวัติอเมริกาปลดปล่อยฉันไม่อย่างนั้นฉันจะปลดปล่อยให้นะฉันคิดโควิด-19 นะก็เป็นกลยุทธ์ของทรัมป์นะครับที่จะต่อต้านนะฮะพรรคที่อยู่ตรงข้ามฝั่งของตัวเองนะครับกลยุทธ์ของทรัมป์ก็คือว่าช่วงนี้กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับโจไบเดนเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะซึ่งมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตนะครับตอนนี้ทรัมป์กำลังได้เปรียบอย่างหนักก็จัดม็อบขึ้นมาต่อต้านรัฐที่ตัวเองพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นสำคัญแล้วก็มีผู้ว่าการรัฐเป็นคนของพรรคการเมืองอื่นนะครับก็เลยจัดม็อบขึ้นมาทำการต่อต้านแบบนี้ก็ใช้หลักโซเชียลซังชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมนั่นเองในขณะที่ที่ปรึกษาของทรัมป์ก็ชี้จีนเก็บงำข้อมูลไวรัสเพื่อประโยชน์ทางการค้าหวังผลิตวัคซีนได้ก่อนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าปีเตอร์นาวาโรนะครับที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกมากล่าวหาว่าจีนยังคงจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับในระยะเริ่มต้นเพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับโดยหวังจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันได้ก่อนใครนะครับสหรัฐก็บอกว่าซึ่งเวลานี้กลายเป็นชาติที่เดือดร้อนสาหัสจากโควิด-19เคยเรียกร้องนะครับกลายเป็นครั้งใหญ่ให้ปักกิ่งแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในอู่ฮั่นเป็นครั้งแรกนะครับสาเหตุหนึ่งที่พวกเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปและไม่แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ครั้งแรกเนื่องจากพวกเขาต้องการจะผลิตวัคซีนให้ได้ก่อนและมองว่านี่คือการแข่งขันทางการค้านะครับเป็นข้อเสนอทางธุรกิจที่ช่วยให้เขาขายวัคซีนทั่วโลกได้นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์กับ Fox News กับ Business แบบนั้นนะครับแต่เราทำให้พวกเขาพ่ายแพ้เราจะเอาชนะพวกเขาด้วยการ
นำของทรัมป์นะครับเราจะชนะพวกเขาเพราะสาธารณสุขและบริการมนุษย์นะมีผู้ผลิตถึง5รายที่แข่งขันค้นคิดวัคซีนอยู่ตอนนี้ก็ชัดนะเริ่มชัดนะมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาสุดท้ายมาชิงกันชิงดำไว้ไหนวัคซีนแต่สหรัฐไปไกลแล้วฮะพอสหรัฐคิดมาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้ววัคซีน 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรชิงดำชิงดำวัคซีนนะเกมนี้เป็นการชิงดำวัคซีนเลยนะครับชิงดำวัคซีนว่าใครจะสามารถขายวัคซีนได้ก่อนหุ้นส่วนจำได้ไหมผมบอกไว้แล้วบอกว่าสุดท้ายท่านผู้ชมคอยดูให้ดีนะครับในเชิงการสังเคราะห์ดูว่าใครจะขายวัคซีนได้ก่อนประเทศนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเกิดโควิด-19ตอนนี้เห็นไหมหางโผล่มาแล้วว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการอาจจะขายวัคซีนต้องการได้วัคซีนก่อนต้องการศึกษาวัคซีนก่อนเลยไม่แชร์ข้อมูลจริงๆแล้วประเทศแรกเลยนะที่ค้นพบวัคซีนโควิด-19เนี่ยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับในมนุษย์แล้วเนี่ยในจีนเนี่ยค้นพบทีหลังนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค้นพบก่อนค้นพบก่อนแล้วเริ่มทดลองในมนุษย์แล้วนะครับในจีนเนี่ยเจอเหมือนกันแต่กำลังทดลองในสัตว์ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์ได้ต้องใช้เวลาอีกนานสำหรับจีนนั่นหมายความว่าเกมเนี่ยชิงดำไว้ชิงดำวัคซีนเนี่ยสหรัฐเริ่มเปิดไตแล้ววัคซีนเนี่ยนะครับอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายยิ่งมีคนป่วยมากเท่าไหร่วัคซีนจะขายมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับการปลูกฝีเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าคนทั่วโลกเป็นพันๆล้านคนเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นล้านคนมีความจำเป็นจะต้องใช้วัคซีนชนิดนี้เพื่อป้องกันตัวเองนั่นหมายความว่าวัคซีนจะมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเรื่องนี้มันคือสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสนะครับสงครามไวรัสมียุทธศาสตร์สำคัญเพื่อนำชัยชนะสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีมีวัตกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนมี3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามทางการค้าท่านผู้ชมคงเห็นวันนี้เห็นอะไรทราบไหมฮะราคาน้ำมันมันต่ำลงบางคนต่ำลงเพราะว่าโอ้ยน้ำมันมันเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาเล่นงานรัสเซียเล่นงานซาอุดิอาระเบียเล่นงานรัสเซียเล่นงานซาอุดิอาระเบียจะส่งผลทำให้อะไรส่งผลทำให้ศักยภาพของรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียซึ่งจับกลุ่มรวมกันที่ว่ากลุ่มโอเปกอ่อนแอลงในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นตอนนี้ประกอบกับน้ำมันเนี่ยมันต่ำลงต่ำลงเพราะมันตุนและคนมันใช้น้อยลงนะsocial distancing หรือว่าการที่เว้นระยะห่างทางสังคมมันทำให้คนใช้น้ำมันน้อยลง 2-3 ประการเนี่ยจึงส่งผลทำให้ราคาน้ำมันต่ำลงแต่เบื้องลึกของมันแล้วมันคือสงครามสงครามอะไรสงครามทางการค้านะครับเอาละเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆผมเรียนผมสังเคราะห์ไว้แล้วนะท่านผู้ชมก็คอยดูแล้วกันว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่ผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ที่ผ่านมามันก็ถูกมาโดยตลอดนะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างหางมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยหางมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยชิงดำเรื่องวัคซีนระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งตอนนี้สหรัฐนำหน้าไปริ้วไปหลายเดือนแล้วนะครับทดลองในมนุษย์จีนกำลังเริ่มทดลองในสัตว์นะครับโดยมีไทยเข้าร่วมทำการทดลองด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ When we are high I feel good ต้องยอมสักครั้งแม้ไม่ได้ใกล้กันแม้จะจับมือไม่ง่ายได้ทนไว้ก่อน
คงมีวันแค่เราต้องยอมห่างเหินจะขอแค่จะยังยิ้มและยังคงคิดถึงกันจากตรงนั้นแค่อยู่ที่บ้านกันก่อนให้วันเลวร้ายเลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันรอข้างนอกยังเสียงส่งใจไปกอดระยะไกลและไม่นานจะได้พบกันหนูจะอยู่บ้านไม่ให้ตัวเองออกไปได้รับเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นจะดูแลรักษาร่างกายและความสะอาดของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะส่งใจไปกอดกอดกอดนะคะรู้ว่าเหนื่อยกันมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนอดทนเอาไว้ไม่นานเท่าไรที่เราต้องห่างกันเพื่อไม่ให้เลวร้ายไปมากว่านี้คิดที่บ้านกันก่อนให้วันเลวร้ายรอก่อนรอวันพบกันโลกข้างนอกยิ่งเสียงส่งใจไปกอดระยะไกลฉันและเธอจะไม่เสียใจคุณหมอสู้ๆนะครับสู้ๆครับสู้ๆค่ะเลิฟๆนะคะที่บ้านกันก่อนให้วันเลวร้ายเลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันโลกข้างนอกยังเสียงส่งใจไปกอดระยะไกลและไม่นานจะได้พบกันที่บ้านกันก่อนให้วันเลวร้ายรอก่อนรอวันพบกันโลกข้างนอกยิ่งเสียงส่งใจไปกอดระยะไกลฉันและเธอจะไม่เสียใจถึงเวลาเราค่อยพบกันคุยพบกันสงสัยไม่ต้องทิ้งคิดอยู่ที่บ้านกันก่อนให้วันเลยร้ายเลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันรอข้างนอกยิ่งเสียงส่งใจไปกอดระยะไกลถึงเวลาเราค่อยพบกันเราค่อยพบกัน